ลายเป็นนักร้องชายสุดฮอตไปแล้วนะคะสำหรับโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะที่ไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนมาก็ได้รับกระแสที่ดีมีแฟนๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เจ้าตัวนะคะบอกว่าแม้ชื่อเสียงนั้นจะเพิ่มมากขึ้นเพียงทำตัวปกติเหมือนเดิมไม่กลัวว่าจะถูกขุดคุยเรื่องราวในอดีตส่วนเรื่องค่าตัวก็เป็นไปตามความเหมาะสมของงานนอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกอีกว่าตอนนี้เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนร้านก็จะคำชับทางร้านให้มากขึ้นนะคะในเรื่องของความปลอดภัยหลังจากเคยเกิดเหตุถูกปาเงินใส่หน้านั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเจ้าตัวก็ยังเผยอีกว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราเกิดจากคนบ้านๆทุกวันนี้ก็ยังคงทำตัวเหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ